นักเรียนเลยนะแล้วก็เทินกระเป๋านักเรียนกันเอาไว้บนหัวเดินข้ามคลองกันไปนะคะคลองเบอร์เรเบอร์เทอร์เลยเพื่อจะไปที่โรงเรียนกันนี่นี่ใน,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 นภาพนี้นะคะล่าสุดท่านผู้ว่าจังหวัดระนองลงพื้นที่ไปดูค่ะลงพื้นที่ไปดูแล้วแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีการสร้างสะพานไม้ให้ก่อน ก่อนที่จะมีการสร้างสะพานคอนกรีตกันต่อไประหว่างนี้ค่ะทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเขาก็เอาเรือเรือลำหนึ่งมาให้ให้น้องๆเนี่ยใช้ในการข้ามฟากเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นตอนนี้ไปก่อนน,น,นะคะแต่รับปากแล้วนะว่าจะทําสะพานให้ทางด้านคุณนริศนิราไมยวงค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนบ้านเกาะพยามที่ตาบลเกาะพยามอาเภอเมืองระนองค่ะ ไปตรวจสอบซะหน่อยพื้นที่ที่ปรากฏออกเป็นข่าวทั้งสื่อมวลชนทั้งโซเชียลมีเดียหลังจากนักเรียนต้องเดินลุยน้ําไปเรียนหนังสือกันสาเหตุเกิดจากเจ้าของโครงการเขาไม่ได้ดําเนินการในการขออนุญาตจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตอนที่จะทําสะพานข้ามคลองระหว่างโรงเรียนกับชุมชนชาวมอแกนการก่อสร้างม,มันก็ต้องหยุดชะง,งักไปกลายเป็นว่า ก็ไม่ได้สะพานนะคะท่านผู้ว่าเนี่ยได้รับฟังข้อเท็จจริงจากทางด้านรักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะพยายมอาจารย์มนัสักขาพรมนะคะแล้วก็รวมไปถึงบรรดาผู้ปกครองด้วยตอนที่มาเนี่ยเอาอุปกรณ์ เครื่องอุปโภคบริโภคมามอบให้กับนักเรียน39รายมีอุปกรณ์การเรียนด้วยนะคะที่มอบให้เบื้องต้นเป็นขวัญและกําลังใจจากนั้นท่านผู้ว่าและคณะ,ะคะ่ะก็เดินทางไปดูจุดที่เป็นข่าวจุดที่นักเรียนเนี่ยเดินข้ามคลองกันแล้วก็จุดที่มีการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะระหว่างฝั่งโรงเรียนกับหมู่บ้านระยะทางประมาณ150เมตรแต่การก่อสร้างมันหยุดชะง,งัก,กค่ะอย่างที่บอกว่าเจ้าของโครงการเขาไม่ได้ไปขออนุญ,ญาตตั้งแต่แรก ต้องมีการทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้องนำเสนอถึงคอรอมอให้ความเห็นชอบโครงการก่อสร้างมันก็เลยอยู่ชะงักไปเพราะไม่ได้ขออนุญาตะนะคะลางจากนักเรียนแล้วก็ผู้ครองรวมทั้งครูเนี่ยบอกก็ก็บอกตรงไปะนะว่าจริงๆอาจจะยังไม่ใช่ปัญหาความเดือดร้อนมากมายจนเกินไปนะครับนักเรียนที่เป็นชาวมอแกนส่วนบางเนี่ยที่ที่มาเนี่ยบางทีก็เหมือนกับ ใช้ทักษะเป็นเรื่องของการสนุกในวัยเด็กนะครับอาจจะกระโดดลงไปเล่นน้ําเล่นอะไรก็ก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราเราก็วันนี้เรามาดูสถานที่แล้วนะครับเราก็มีความพยายามที่จะช่วยกันนะครับในการให้สะพานแห่งนี้ได้ใช้ประโยชน์ในลักษะชั่วคราวนะครับให้ลูกหลานแล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่สองฝั่งได้ใช้เดินทางข้ามในทักษะชั่วคราวไปก่อนเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนนะครับ ฉนพู้ว่าย้ำนะคะว่าจากการที่คุยหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยตอนนี้เอาเรือมาให้ก่อนหนึ่งลำค่ะแล้วจะทําโปะชั่วคราวให้ชาวบ้านให้เด็กๆได้ใช้จากนั้นเดี๋ยวจะประสานกับภาคเอกชนนะคะให้ชาวบ้านสามารถใช้สะพานแบบชั่วคราวไปก่อนจะเป็นการสร้างสะพานไม้อ่ะคะ่ะบนโครงสร้างของสะพานคอนกรีตตัวเดิมบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นกันไปส่วนระยะยาวค่ะเดี๋ยวจะเข้าสู่กระบวนการแก้ปัญหาให้ถูกต้องตามกฎหมายก็คือ ในเมื่อก่อนหน้านี้ไม่ได้ขออนุญาตเดี๋ยวจะไปขออนุญาตใช้พื้นที่ทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เรียบร้อยแล้วก็เสนอคอรมอเพื่อขอมติอ,อนุญาตสร้างสะพานต่ออย่างถูกต้องแต่ว่า ก็อาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรระหว่างนี้เดี๋ยวทำสะพานไม้ให้ข้าม,อ,มอำนวยความสะดวกในเบื้องต้นให้เด็กๆก,ก่อนนะคะ,คะทางฝั่งของท่านรองนายกและรัฐมนตรีม,มหาดไทยค่ะคุณอนุทินก็บอกว่าได้รับรายงานเรื่องนี้แล้วนะกระทรวงก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะมหาดไทยสั่งผู้ว่าระนองตรวจสอบทันทีปัจจุบันโรงเรียนอยู่ในระหว่างการขออนุญาตสร้างทุนนนท่นลอยน้ําเป็นทุ่นลอยน้ําข้ามคลองชั่วคราวกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยามนะคะและสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนองกําลังอยู่ในระหว่าง าการดําเนินการคุณอนุทินเองเนี่ยเห็นว่าตอนนี้การยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนด้านความปลอดภัยในชีวิตของเด็กและเยาวชนอันเนี้ยต้องเร่งแก้ไขให้ดีขึ้นเป็นการถาวรเดี๋ยวจะใช้โอกาส การจัดครมสัญจรที่ระนองนี่แหละค่ะ22-23มกราคมไปรับทราบเกี่ยวกับปัญหาต่างๆพร้อมกับนําเรื่องที่เป็นข้อติดขัดเนี่ยเข้าหารือกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในที่ประชุมเลยนะคะจะได้แก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ